ใครไม่สบตาผมผมจะเลือกท่านนั้นออกทีวีผมเดินผ่านใครต้องสบตาผมถ้าไม่สบตาผมผมจะชี้ท่านนั้นออกทีวีผมสบตาผมกันใหญ่เลยมีใครจะสัมภาษณ์ออกทีวีไหมครับคุณป้าครับคนไทยรักภาษาไทยใช่ครับเสื้อคุณป้าเขียนว่าอย่างนั้นเดี๋ยวเราสัมภาษณ์ออกทีวีไหมครับแต่ผมถูกชะตาคุณป้าครับคุณป้ามาจากหมู่ไหนครับเราถือว่าเป็นการหมู่เจ็ดนะครับเป็นเองนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอาจจะหาคนอื่นที่นอกจากหมู่เจ็ดนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้มีคุณลุงท่านนั้นตัวแทนจากหมู่เจ็ดได้นะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรนะผมเที่ยวเลยได้ครับคนเก่งไม่มีแต่คนเก่งเขายังไม่อยากแสดงตัวคนที่ผู้รู้เนี่ยบางท่านนี่เขาไม่อยากยังไม่อยากแสดงตัวเนาะเดี๋ยวจะขอจะรับหน้าเจ้าหน้าที่ไปเยอะเลยนะครับไม่เป็นไรคือเมื่อเรามาก่อนเราฟังไปก่อนคุยไปก่อนก็ได้เนาะคนที่มาที่หลังก็ตามเรื่องมาก็ให้ลงทะเบียนก่อนแล้วก็มาเผื่อเวลาประชุมเสร็จครบเนี่ยก็จะมีให้รับของจำด้วยกลับไปด้วยนะครับเราจะไม่บอกว่าเนี่ยขอเชิญบัญชีอะไรบ้างก็จะมีพวกของว่างนะแม้ว่าเราประชุมคุยกันเสร็จแล้วเนี่ยจะมีแดกให้ช่วงท้ายนะครับก็ให้ไปดำเนินการรับของจำรวยบ้านใหม่มาเพิ่มครับขอบคุณครับเป็นพวกกินเดินจากข้างหน้าดีที่ว่าอยู่ครับมาเลยนั่งข้างหน้าให้เต็มเลยครับคนที่กล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็นน่ะมาข้างหน้าได้เลยครับถ้าผู้ถามก็ว่ามีคนทำเดิมก็เดินทางมาแล้วอีกคนรุ่นปี2516นี่นับมาก็คือ50ปีแล้วนะครับ40
49แล้วปีนี้65ครับเดี๋ยวตุลานี่ก็ครบ49ปีใช่ไหมครับคุณพี่บุญส่งก็เป็นผู้นำนักศึกษาที่ต่อต้านเผด็จการทหารนะครับแล้วก็ทำสมรภูมิในเมืองเดินเข้าออกคุกอยู่หลายรอบแล้วก็เป็นผู้นำมวลชนผู้นำนักศึกษาในสมัยนั้นนะครับเพราะฉะนั้นพี่บุญส่งก็จะมีประสบการณ์ในเรื่องของความเข้าใจในปัญหาต่างๆของมวลชนมากมายนะครับทั้งในกรุงเทพทั้งในต่างจังหวัดพี่บุญส่งเดินทางมาเกือบทั่วประเทศแล้วและปัจจุบันคุณบุญส่งนี่ก็เข้ามาร่วมอยู่ในพรรคสร้างอนาคตไทยด้วยกันนะครับพี่บุญส่งมีอะไรเล่ากับชาวบ้านไหมครับคุยกับชาวบ้านเรามีเวลารอที่จะใช่ไหมครับคุณครูครับเรารออีกใช่ไหมรออีกใช่ไหมเราจะรออีกกี่นาทีก่อนจะฟังก็5 นาทีนะครับก็ระหว่างนี้คุยนิดนึงนะครับผมที่คุณส่งเฉลยบอร์ดนะฮะในนี้หน้าตาเนี่ยผมว่าหน้าที่จะรู้สึกผมได้เยอะนะครับรู้สึกผมได้เยอะเนี่ยอย่างคนนี้แน่น่าจะรุ่นเดียวกับพี่คุณส่งแน่เลยมันก็จะทำจบเลยเราจะถ่ายทอดสดทางเพจของทักประเด็นดีนะครับถ้าเกิดว่าคนดูเฟซบุ๊กอยู่ก็กดเข้าไปดูได้ครับทักประเด็นดีนะครับก็อันนี้ระหว่างรอนะฮะระหว่างรอเรายังไม่เริ่มเดี๋ยวที่เรามานี่นะครับพรรคสร้างอนาคตไทยเนี่ยนะครับเป็นพรรคใหม่นะฮะเป็นพรรคใหม่ที่ตั้งนะครับแต่เรามีเจตนาแน่นอนที่จะทำงานอย่างทุ่มเทนะครับเราไปทั่วประเทศนะฮะเรารับปัญหาแล้วก็เชื่อว่าเราเป็นพรรคที่มีศักยภาพนะครับคนมารวมกันเยอะที่จะช่วยกันทำช่วยกันแก้ปัญหาของบ้านเมืองเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์เป็ดท่านบอกนะฮะว่าว่าที่หัวหน้าพรรคที่หัวหน้าพรรคนั้นดร.อุตมะสาวนายนเนี่ยท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อหลายปีที่แล้วมานี่นะมา 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็เลขาธิการพรรคเนี่ยคือคุณสุทธิรัตน์สมชิตกิรวงศ์เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจริงๆตอนนี้เราเตรียมกันหมดนะฮะเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยได้ออกจากรัฐบาลคุณประยุทธ์มาประมาณ3ปีแล้วแล้วยังมีนะฮะคนที่เราหวังว่าจะมาเป็นตัวแทนของพรรคที่จะเสนอตัวขึ้นไปเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยหน้าพี่น้องทราบใช่ไหมฮะเราจะมีการเลือกตั้งกันเนี่ยแน่นอนภายในไม่เกิน12เดือนเนี้ยเพราะคุณประยุทธ์จะหมดวาระเดือนมีนาคมปีหน้าเตยต่อไปไม่ได้แล้วต้องหยุดมีนาคมปีหน้าแล้วก็เลือกตั้งตอนนี้ปัญหาว่าอาจจะเลือกตั้งก่อนหน้ามีนาคมใช่ไหมครับเขาจะยุบสภาก่อนแล้วเลือกตั้งนะฮะของเราเนี่ยพรรคเราเนี่ยเสนอท่านดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ดร.สมคิดเนี่ยเป็นมือเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็พูดแล้วหัวหน้าพรรคของเราก็คืออุตมะก็ดีคุณสนธิรัตน์ก็ดีนี่คือทีมงานด้านเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในประเทศไทยในปัจจุบันผมกล้าพูดอย่างนี้เลยและยังมีหลายท่านมาร่วมกันปัญหาจริงๆเนี่ยนะครับเรามีปัญหาเยอะในประเทศไทยแต่มีอันนึงที่ผมยืนยันเลยนะว่าปีนี้กับปีหน้าต้องมาช่วยแก้กันปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็คือหาปากท้องประชาชนถูกไหมตอนนี้เราเหนื่อยมากเลยทำหากินไม่ได้ไม่มีข้าวจะกินคนลำบากยากแค้นไม่เคยมียุคสมัยไหนนะที่เราจะฟังข่าวว่ามีคนฆ่าตัวตายรายวันเท่ากับตอนที่เกิดโควิดใหม่ๆใช่ไหมครับเรามีคนกระทั่งที่พร้อมจะติดโควิดนะครับเพื่อจะเงินประกันก็ดีหรือเพื่อจะได้อะไรสารพัดเลยมันความลำบากยากแค้นอันนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศชาติซึ่งจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างทันทีเพราะนั้นผมนี่นะฮะผมนี่ไม่ได้ร่วมกับพรรคการเมืองไหนเลยนะถ้าพี่น้องบางคนที่อยู่ยุคสมัยผมนะฮะอาจจะพอจำผมได้นะ
วัยรุ่นที่ใส่หมวกนะฮะในนี้มีสหายเก่าไหมมีใครเป็นสหายเก่าไหมฮะที่เข้าป่าเมื่อปี2519 2520เนี่ยนะผมเนี่ยตอนนั้นเป็นนักศึกษาตอน14ตุลา2516เนี่ยผมเป็นผู้นำนักศึกษาอยู่แล้วผมโดนจับเป็น1ใน13ขบวนที่เรียกร้องรัฐธรรมนูญตอนนั้นก็เป็นเราอ่อนน้อยเลยนะอายุยังไม่เต็ม20เลยแหละนะครับโดนจับติดคุกก็หาเรียกร้องรัฐธรรมนูญสมัยนั้นแล้วก็มีการเดินขบวนของคนเนี่ยไม่ต่ำกว่า1ล้านคนในขอบเขตผู้ประเทศนะฮะผมก็ได้ออกมาพอปี19มีการฆ่ากันมีการรัฐประหารใหญ่วันที่6ตุลาที่ธรรมศาสตร์ใช่ไหมครับแล้วมีการฆ่าเผาทั้งเป็นฆ่าแผ่นคอที่ธรรมศาสตร์ที่น้ำหลวงเนี่ยอันนั้นผมก็หนีเข้าป่านะผมก็ไปเป็นสหายไปรบอยู่ในป่าแต่ผมจะอยู่ที่จังหวัดน่านนะฮะนะครับผมจังหวัดน่านผมไปเรียนการเมืองการทหารที่ประเทศลาวคุยผมจบในร้อยที่ลาวนะครับในสมัยนั้นนะฮะแล้วก็พอบาดแตกเหตุการณ์เกิดก็กลับมาผมไปอยู่เมืองนอกมาผมอยู่ยุโรปมา34ปีนะครับอยู่มา34ปีในยุโรปเนี่ยตอนนี้ไอ้ที่ไปเนี่ยผมเกิดความรู้สึกอันหนึ่งก็คือว่าระบบที่นั่นเนี่ยเขาช่วยประชาชนจริงๆช่วยเยอะมากก็เลยถามไปว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่จะมาใช้ในประเทศไทยเราได้หรือเปล่าไอ้นี่ก็คือสิ่งที่พรรคสร้างอนาคตไทยตอนนี้ไปคิดกันต่อเวลานะฮะแล้วเราก็เคลื่อนไหวตลอดแล้วผมเชื่อมั่นอันหนึ่งนะครับว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มรายการแล้วนะก็ขอฝากไว้นิดเดียวแค่นั้นเองว่ามาที่นี่เนี่ยท่านอย่าคิดว่าเรามาหาเสียงผมขอเชื่อพรรคออกได้เลยนะแต่มันโดยกิจการแล้วเนี่ยถ้าเราช่วยเราทำอะไรได้นะครับเราพร้อมที่ช่วยและทำถ้าเราต้องการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมเราก็ให้น้องเด็กหรือเป็นผู้เป็นเพื่อนร่วมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเราพร้อมที่จะทุกอย่างที่ทำได้วันนี้ก็จะขอมาฟังนะครับมาฟังปัญหาของพี่น้องนะฮะเราจะกลับไปสรุปกันแล้วก็จะเคลื่อนไหวอะไรกันบ้างนะครับก็แต่ทำเป็นที่อย่างวันนี้พูดเป็นที่เลยนะไม่ต้องเปลี่ยนใจนะครับเดี๋ยวเราคุยกันต่อครับเดี๋ยวคุณป้องถ้าคุณป้องพร้อมแล้วบอกเลยนะครับเมื่อกี้คุณป้องเป็นทนายความและเป็นนักข่าวด้วยนะครับที่ประสานงานผมเข้าใจว่าพี่น้องหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุณป้องอยู่นะครับคุณป้องก็ช่วยประสานตรงนี้เมื่อกี้ทราบมาคร่าวๆว่าหลายๆท่านมีปัญหาเรื่องแม้กระทั่งปัจจุบันก็ยังไม่ได้บัตรประชาชนมีเยอะไหมครับในใครมีปัญหาเรื่องบัตรประชาชนมีไหมครับมีบางท่านมีปัญหาเรื่องของการรังวัดที่แล้วไม่ได้เอกสารสิทธิ์มีไหมครับมีเยอะเลยโอเคได้เดี๋ยวเราได้คุยกันนะครับเดี๋ยวผมรอคุณป้องแซ่เรื่องระบบถ่ายทอดนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เราถ่ายทอดสดด้วยนะครับนอกจากสองปัญหานี้มีท่านอื่นมีปัญหาอื่นไหมครับปัญหาเรื่องของเราไม่มีบัตรประชาชนแม้กระทั่งเราเกิดที่นี่หรือเราอยู่ที่นี่มานานเราไม่มีบัตรประชาชนสักทีกับข้อสองเรื่องการรังวัดที่เราก็ไม่ได้เอกสารสิทธิ์มีท่านอื่นมีปัญหาเรื่องอื่นไหมครับเผื่อผมจะได้ทราบเดี๋ยวจะได้อยู่ในหัวข้อที่เราคุยกันนอกเกิดที่นี่เป็นไงใช่การไม่ได้บัตรประชาชนเพราะที่ไม่ได้เพราะอะไรไปแล้วครับเชิญครับจะเรียนถามว่าที่ดินที่ครับบุกไม่ใช่บุกเลยคือหัวไร่ไปนาของคนที่มีที่ที่อยู่ที่สังกัดนี้ไม่ทราบว่าที่แบบนี้จะมีโอกาสได้โฉนดดีไหมหรือว่ายังไงไม่ทราบอ๋ออันนี้เป็นเรื่องของที่ดินใช่ไหมครับเอางี้เรื่องจากว่าเดี๋ยวเรายังไม่ได้เริ่มต้นนับหนึ่งนะครับพี่ขอโทษนิดหนึ่งเดี๋ยวขอให้ทุกท่านเนี่ยท่านไหนที่มีปัญหาเตรียมปัญหาไว้ในใจนะครับเดี๋ยวเราเกริ่นกันนิดหนึ่งแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเวลาส่วนใหญ่ที่เราใช้ตอนนี้เราจะใช้ในการรับฟังปัญหาของทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นท่านไหนมีปัญหา
ลองนึกในใจเตรียมไว้นะครับเดี๋ยวเราจะแยกปัญหาเป็น2ก้อนก้อนหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับบัตรประชาชนว่าติดปัญหาตรงไหนทำไมยังไม่ได้เรามีสิทธิ์ที่จะได้แล้วหรือยังนะครับนี่คือข้อที่1ส่วนข้อที่2เนี่ยผมแนะนำว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินซึ่งผมเชื่อว่ามีปัญหาหลายท่านแต่ละท่านจะขอให้นึกปัญหาไว้ในใจนะครับเดี๋ยวรอนิดเดียวเพราะว่าผมอยากให้ปัญหาเหล่านี้มันถูกถามผ่านการถ่ายทอดด้วยนะครับก็เลยต้องรอระบบเซตนิดหนึ่งก่อนพอเซตแล้วเดี๋ยวเราเริ่มงานเลยนะครับคุณพี่อย่าลืมมาถามพี่ด้วยนะครับที่เมื่อกี้เริ่มถามไว้นะครับมีปัญหาเรื่องอื่นอีกไหมครับนอกเหนือจากสองเรื่องนี้บัตรประชาชนกับเอกสารสิทธิ์มีเรื่องอื่นไหมครับ